สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายชัยพลวันเกิดอาเพศหากทุบพญานาคทิ้งแฉชายปริศนาโทอ้างบิ๊กตร.ช่วยวิ่งเต้นคดีจากกรณีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลติดต่อให้นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเข้ามาช่วยดูแลคดีน้องชมพู่หากลุงพลถูกตำรวจออกหมายจับแต่สุดท้ายติดเงื่อนไขมาตรการควบคุมโรคทำให้ทนายตั้มต้องเดินทางกลับส่วนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันวันนี้ยังไม่ออกหมายจับแต่พรุ่งนี้ไม่แน่พร้อมย้ำชัดน้องชมพู่เดินขึ้นภูเหล็กไฟเองไม่ได้นายชัยพลเปิดเผยต่อว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพญานาคตนก็ไม่รู้สึกกังวลแต่ก็พร้อมทำตามกฎหมายเพราะก็สร้างไปแล้วเงินก็จ่ายไปแล้วแค่เสียดายว่าประโยชน์ยังไม่เกิดแต่ก็ต้องทุบทิ้งแล้วถ้าจะทุบเพราะเป็นที่ดินป่าสงวนที่ดินแห่งนี้ตนได้มาจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งเพื่อให้สร้างเป็นที่อยู่อาศัยถามว่าตนใช้ที่แห่งนี้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ที่แห่งนี้ไม่เคยใช้ปลูกพืชอะไรเลยทางนี้ก่อนที่จะสร้างตนได้แจ้งทางหลวงแล้วว่าจะสร้างแล้วก็สร้างห่างจากถนน9เมตรยืนยันว่าการออกแบบถูกต้องตามขั้นตอนเพียงแต่ว่าไม่มีใบอนุญาตเท่านั้นถ้าถึงเวลาที่ต้องทุบก็ต้องทุบถ้าทุบแล้วเกิดอาเภษผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเป็นเรื่องอนาคตจุดประสงค์ที่สร้างวังพญานาคแห่งนี้เกิดจากความเชื่อถ้าทำไปแล้วดีก็ต้องทำไม่เกี่ยวกับการแก้บนเป็นความเชื่อของสายยานบารมีของพญานาคถ้าสร้างพญานาคจะมีบารมีเพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าสร้างแล้วเป็นแลนด์มาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวส่วนที่มีคนบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านวังพญานาคนั้นผมคิดว่ามีแค่ชาวบ้านบางคนมีบ่อน้ำชาวบ้านอาศัยกินน้ำอยู่ตรงนี้นายชัยพลกล่าวปิดท้ายอย่างไรก็ตามลุงพลวันเกิดอาเพศหากทุบทิ้งพญานาคยืนยันขออนุญาตก่อสร้างแล้วแฉชายปริศนาโทรอ้างบิ๊กตำรวจช่วยวิ่งเต้นคดีทำร้ายนักข่าวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ